นึกแล้วเจ้าต้องมาเจ้ารู้แต่แรกข้ากับเสี่ยวซุนไม่ใช่แม่ลูกกันจึงเสนอพิสูจน์เลือดช่วยข้าใช่หรือเปล่าเจ้าหลอกข้าทำไมเดิมข้าคิดว่าเจ้าข้าจีเสียงทั้งเกลียดทั้งแค้นต่อมาเห็นเจ้ารักเสี่ยวซุนเหมือนลูกก็เลยปล่อยเลยตามเลยเพื่อทรมานเจ้าแกล้งเจ้าน่ะสิแต่พอเจ้ารู้ข้าไม่ได้สังหารปู่กงกงทำไมยังไม่บอกความจริงล่ะเห็นเจ้ากับเสี่ยวซุนรักกันดังแม่ลูกห่วงใยซึ่งกันและกันข้าไม่อยากให้เจ้าเสียความรู้สึกจึงได้ปล่อยให้เป็นไปน่ะนี่ใช่ไหมการโกหกโดยหวังดีน่ะแล้วตอนนี้ลูกของข้าอยู่ที่ไหนข้ารู้เพียงจีเสียงพาเขาออกจากวังไม่ได้บอกว่าพาไปไหนข้าขอโทษนะแล้วชื่อเสี่ยวซุนไม่ใช่ว่าเขาถูกทิ้งในแม่น้ำตั้งชื่อว่าไหลตามน้ำหรอกเหรอแม่ของเสี่ยวซุนน่ะเป็นหญิงงามเมืองคลอดแล้วเลี้ยงไม่ได้จึงทิ้งลงในแม่น้ำจีเสียงเห็นก็เลยช่วยเอาไว้แล้วก็พาเข้ามาอยู่ในวังนี่แหละช่างเหมาะเจาะกันจังการที่เจ้าได้มาเป็นแม่ลูกถือว่าพวกเจ้าทำบุญร่วมกันมาใครเนี่ยเสี่ยวซุนเหรอมีหน้าถึงดีนักรับข้าเป็นลูกบุญธรรมจีแท้คิดว่าข้าเป็นลูกอ่ะท่านรู้แต่แรกแล้วว่าข้าไม่ใช่ลูกถึงให้พิสูจน์เลือดอ่ะใช่ไหมล่ะเสี่ยวซุนที่จริงข้ารู้สึกว่าเจ้าเป็นคนน่ารักแล้วก็เอาใจคนเก่งข้าอยากให้เจ้ามีคนรักมากๆถึงได้ไม่บอกความจริงเรารู้จักมานานข้าดีใจที่มีลูกบุญธรรมอย่างเจ้าข้าไม่คิดทำร้ายเจ้าข้าอยากให้เจ้ามีความสุขอย่าโกรธข้านะนั่นสิ โกรธทำไมกันล่ะความจริงเปิดเผยทุกอย่างกระจ่างแล้วข้าก็ยังเป็นข้าถูกแม่แท้ๆทิ้งปู่กงกงอุ้มข้ามาเลี้ยงข้ามีหัวหน้าจงเป็นแม่บุญธรรมแล้วก็มีหัวหน้าหยวนเป็นแม่บุญธรรมข้ามีพ่อบุญธรรมสองคนแม่บุญธรรมสองคนใช่ไหมล่ะเออใช่หรือเปล่าใช่ไหมใช่แล้วพวกท่านยังรักข้าอยู่หรือเปล่าวะรักสิก็เท่านั้นแหละไม่ต้องคิดมากฝ่ายใดอยู่ในความปกครองของข้าเจ้ากล่าวหาหัวหน้าหยวนลักลอบสู่ชายสอบสวนเองแบบนี้เจ้ายังเห็นข้าอยู่ในสายตาหรือเปล่าขอทรงอภัยด้วยพี่ข้าถ้าเต๋อเฟยไม่รายงานข้าก็ยังไม่รู้เรื่องเจ้าฮึกเหิมเกินไปแล้วนะหม่อมฉันอยากช่วยแบ่งเบาจึงได้ทำโดยพละการหม่อมฉันน่ะโตมาจากกองสร้างกงยังมีความผูกพันมีความรักมากกว่าความแค้นพอได้ยินเรื่องไม่ดีไม่งามจึงรู้สึกโกรธ
อยากรู้ความจริงเพคะแต่ว่าเจ้าวูบวามใช้เหตุผลส่วนตัวโชคดีที่เต๋อเฟยห้ามไว้คนบริสุทธิ์จึงพ้นภัยไปได้หม่อมฉันผิดขอทรงอภัยด้วยเพคะปิ่นหงฟ้าอันนี้กัวไทเฮาประทานให้ข้าเพื่อปัดเป่าเพศภัยให้ต้าทั้งนำมาแต่สิ่งมงคลแต่ปิ่นนี้สำหรับข้าเป็นเครื่องเตือนใจให้ประพฤติอยู่ในระเบียบไม่ละเมิดกฎกติกาบัดนี้ข้าขอมอบให้แก่เจ้าขอให้เจ้าจำคำพูดของข้าไว้ด้วยเป็นพระกรุณาหม่อมฉันจะจำไว้จำไว้ตลอดไปไม่ขอทำผิดอีกแล้วพี่คะลุกขึ้นขอพระทัยพี่คะเต๋อเฟยมีความสุขุมรอบคอบเจ้าต้องเรียนรู้จากนักหม่อมฉันจะจดจำคำสอนพี่คะที่แล้วมาอาจจะเคยล่วงเกินพูดจาไม่ดียกโทษให้ข้าด้วยนะถ้าเต้นทำเพื่อฝ่ายนายจริงแล้วก็ขอโทษทำไม ถนอมองค์เพคะข้าไปพักผ่อนก่อนเถอะท่านเจ้าครับเดินเท้าอีก2วันก็จะถึงไทซานแล้วรายงานท่านเจ้าครับข้าพบระเบิดครับระเบิดเหรอเจอที่ไหนกระจายอยู่ในค่ายครับท่านเจ้าครับข้ารกวดขันห้ามคนนอกเข้าข้าว่ามันแปลกมิด้าถึงยอมเสด็จมาไทซานทั้งที่รู้ว่าเป็นถิ่นของข้ายังบุกเข้าถ้ำเสือที่แท้ก็มีแผนจะเล่นกับข้าเหรอร่องเต้มีแผนเล่นงานท่านจอมทัพเรียกท่านจอมทัพห้องเต้เชิญท่านไปดื่มเหล้าคืนนี้ถวายบังคมฝ่าบาทไม่ต้องนั่งสิขอพระทัยคืนนี้ท้องฟ้าแจ่มใสข้าอยากนั่งดื่มแต่นั่งดื่มคนเดียวเนี่ยมันไม่สนุกข้ารู้ว่าท่านคอเล่าเหมือนกันจึงเชิญดื่มเป็นเพื่อนช้าก่อนกระหม่อมมีเหล้ามาด้วยถวายบังคมท่านจอมครับเล่ามาแล้วครับพระจอมทัพมารังเกียจว่าเหล้าของข้านั้นไม่หอมถึงได้เตรียมมาเองเนี่ยเหล้าของฝ่าบาทนะย่อมเลิศกว่าใครแต่มาถึงยิ่นโจทั้งทีต้องลองเหล้าท้องถิ่นสิไปได้ครับกระหม่อมจะรินเหล้าให้ฝ่าบาทเองดื่มถวายฝ่าบาทขอให้ทรงพระเกษมสำราญเหล้าเยี่ยมข้าขอดื่มให้ท่านนะสองคนนั่งดื่มวิเศษแผ่นดินสงบสุขควรดื่มฉลองกันจอมทัพมาดื่มอีกส่งเติมเหล้าให้กระหม่อมคิดจะมอมให้เมาเนี่ยเมานะไม่ดีเหรอเราสองคนได้นั่งดื่มนานๆครั้งพันเจาะอย่างน้อยเชิญดื่มกระหม่อมคอแข็งไม่เมาง่ายๆหรอกสงผิดหวังหน่อยนะฝ่าบาทเมื่อครู่ขยวงว่างก็เลยไปเขย่าเสียมซีเหรอเสียมซีได้ใบที่47ติดบ่วงตกอยู่ในกับดักจอมทัพมามีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าล่ะเปล่าที่มีก็คือฝ่าบาทเสียมซีนี้กระหม่อมเสียงให้กับฝ่าบาทบ่วงดังหิน
กับดักดังประการกลับถึงวังไม่เห็นอรชนร้ายทำนายว่าฝ่าบาทเหมือนตกอยู่ในบ่วงพอกลับถึงวังสนมก็หายไปหมดเป็นเสียมซีอัปมงคลโชคร้ายมากนะฝ่าบาทแค่เสียมซีเชื่อได้ยังไงใครจะรู้ลิขิตฟ้าล่ะใจห้องเต้ยากอย่างถึงในครั้งนั้นกระหม่อมหนุนฝ่าบาทขึ้นครองราชช่วยฝ่าบาทสารพัดแต่ไม่สมขอบใจเลยสักคำจอมทัพมาคุมกำลังกองทัพมีทั้งอำนาจทั้งเงินทองมีทุกอย่างแต่ไม่รู้จักพอทหารมีคนดีแต่ไม่รู้จักใช้ฝ่าบาททรงอยากครองแผ่นดินทั้งที่รู้บนเขามีเสือยังจะเข้าไปอีกในฐานะฮ่องเต้ปกครองประชาราษฎร์จะปล่อยให้ความชั่วทำลายล้างความดีไม่ได้ข้าจะต้องกำจัดคนพาลให้สิ้นไม่ชะรอคนพาลมาทำร้ายอย่าฝืนตัวเองไปหน่อยเลยฝ่าบาทรนหาที่ตายเปล่าๆมีคุณธรรมจะกลัวทำไมเจ้าอย่าหวังเลยอุตส่าห์วางแผนสดิบดีแต่ก็ยังพลาดนะฝ่าบาททรงวางระเบิดไว้ในค่ายเสียดายนะมันก็ดีอยู่หรอกแต่ข้าเหนือกว่าระเบิดพวกนั้นถูกข้าเก็บจนหมดแล้วเจ้าเดิมทีวันประสูติองค์ชายก็คือวันตายของฝ่าบาทไม่น่าเลยดวงถึงข้าวิ่งมาถึงที่ร้นหาที่ตายเองช่วยไม่ได้ฟ้าบาทฟ้าบาทจับตัวไว้เจ้าจะฆ่ากันเหรอแล้วเรามาตายพร้อมกันรีบหนีไปก่อนเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทฮาเป็นไงบ้างสุฝันร้ายเหรอเพคะข้าฝันเห็นไฟไหม้ควันเต็มไปหมดก็รู้สึกสังหรณ์ใจไม่สบายใจเลยเทฮาสปินห่วงฮ่องเต้ถึงได้ส่งพระสุบินนะเพคะแม่ลูกผูกพันข้าเป็นห่วงความปลอดภัยของฮ่องเต้สวรรค์คุ้มครองฮ่องเต้ทรงปลอดภัยเพคะเทฮาอย่าทรงวิตกไปเลยนะเพคะแต่ข้าร้อนไปทั้งตัวใจข้าเหมือนถูกไฟเผาคุณพระกำลังประชวรไม่สบายอยู่พระสนมลี่เฟยถวายบังคมไทเฮาลุกขึ้นเถอะขอบพระไทยไทเฮาได้เวลาเสวยยาแล้วเพคะลี่เฟยเจ้าดูแลข้าทุกวันข้าก็ป่วยไม่หายสักทีแต่เจ้าก็ยังถึงเช้าถึงเย็นไม่ได้หลับได้นอนคงจะเหนื่อยสินะหม่อมฉันเพียงทำสุดความสามารถเพคะไทยเฮาทรงพักมากๆเสวยยาจะได้หายนะเพคะยาอุ่นพอดีเลยเลือหุยเป็นยาที่มีพิษขั้นเบาทำให้รู้สึกร้อนวูบวาบไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงขั้นหนักมือไม้สั่นใจสั่นเป็นโรคประสาทถึงแก่หมดสติได้ข้าต้องการให้พิษซึมทั่วกระทั่งไม่มียารักษาได้นายก็ใส่เลือหุยกินพร้อมกับยาค่อยๆสะสมอยู่ในร่างกายไม่ถึง10วันรับรองว่าเป็นโรคประสาทเพื่อไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งตายไปท่านจอมทัพข้าตรวจสอบดูแล้วพบร่างผู้ชายสองคนเป็นฮ่องเต้กับเปากงกงครับดีริอ่านคิดจะระเบิดให้ข้าและตุ่มเป๊ะไปด้วยอย่างนั้นเหรอเล่นไปคนเดียวเถอะร้นหาที่เองฮ่องเต้สวรรคตแล้วจอมทัพมาปรับวังเลยไหมล่ะครับจะได้ประกาศให้ทราบเรื่องการสวรรคตไปเลยบังเอิญใครว่าฮ่องเต้สวรรคตฮ่องเต้ทรงแข็งแรงอยู่สุขสบายดีเพียงแต่เลื่อมใสอยากอยู่นานๆ
เต้เสด็จยังเขาไทสานแผ่บุญกุศลจิตจึงอยากทรงกรรมฐานสะสมบุญแก่องค์ไทเฮากิจการงานเมืองข้าได้รับพระบัญชาจากฮ่องเต้ให้ดูแลเหล่าขุนนางทั้งหลายแทนพระองค์ขอถามหน่อยจะเสด็จกลับเมื่อใดไม่มีกำหนดฮ่องเต้ยังไม่มีกำหนดวันเสด็จกลับแล้วดีกาต่างๆจะทำยังไงฮ่องเต้ทรงรับสั่งให้ข้าดูแลแทนพระองค์ดังนั้นดีกาใดที่นำถวายข้าจะเป็นผู้ลงนามอนุมัติเองให้เป็นไปตามนี้ท่านเฮาทรงประชวนฮ่องเต้รับสั่งว่าเสร็จงานแล้วจะรีบกลับแต่ประทับอยู่ต่อเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้เลยก็เพราะว่าท่านเฮาประชวนนี่แหละฮ่องเต้จึงทรงนั่งกรรมฐานสร้างกุศลถวายแก่ท่านเฮาเป็นความกตัญญูดีแล้วนี่พระเจ้าค่ะแล้วเมื่อไหร่จะเสด็จกลับข้าคิดถึงเหลือเกินโอ้ท่านเฮาอย่าทรงวิตกเสียสุขภาพนะเพคะท่านเฮาน้ำร้อนบาดคอนะก็ไปดื่มแล้วน้ำอุ่นพอเหมาะกำลังดีเพคะข้าเวียนหัวเหลือเกินก็อยากนอนทัพหมาว่าราชการแทนฮ่องเต้เรียกข้ามามีธุระอะไรอย่างนั้นเหรอเปล่ากระหม่อมอยากจะมาถามไทยพระสนมหลี่เฟยว่าดูแลไทยเฮายังไงไม่ทราบว่าให้เสวยยาตามเวลาหรือว่าวางยาที่จอมทัพหมาพูดหมายความว่ายังไงพระสนมรู้ไว้ด้วยเรื่องการใช้พิษเนี่ยกระหม่อมเหนือกว่าพระสนมเป็นร้อยเท่าทั้งชนิดยาฤทธิ์ของยาอาการกระหม่อมเชี่ยวชาญลึกซึ้งยกตัวอย่างผงอู่สือคุณสมบัติพิษร้อนกินเข้าไปดังไฟเผาทำลายระบบประสาทพิษนกจิ้นพิษร้ายแรงไร้สีไร้กลิ่นฆ่าคนไร้ร่องรอยยังไม่เลิกหุยมีพิษร้ายแรงกินเข้าไปแขนขาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงทำให้เพ้อทำลายระบบประสาทสภาพจิตใจแปรปรวนเสียสมดุลถ้ากระหม่อมเดาไม่ผิดตัวที่ใช้น่าจะเป็นเล่อหุยที่ท่านพูดมาเนี่ยข้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไม่รับใช่ไหมกระหม่อมมีวิธีทำให้ทรงยอมรับขนาดหมอหลวงสื่อตอนแรกทับปากแข็งพอถูกทรมานก็ต้องโผล่ออกมาจนหมดหมอหลวงสื่อบ้องร้ายองค์ไทเฮามีโทษใหญ่หลวงนักกระหม่อมจึงสั่งประหารเขาทันทีก่อนเขาจะตายจะได้บอกว่ามีคนสั่งให้ทำและผู้บงการก็คือพระสนมลี่เฟยข้าไม่เกี่ยวข้าไม่เกี่ยวนะหมอหลวงสื่อโกหกเขาจงใจใส่ร้ายข้านะกระหม่อมเชื่อว่าพระสนมถูกใส่ร้ายพระสนมน่ะเป็นคนดีไม่โหดเหี้ยมขนาดนั้นหรอกอีกทั้งกำลังมีข่าวดีทรงระคันด้วยทรงคุกเข่าได้ยังไงกันลุกขึ้นเถอะข้าจะมีลูกได้ยังไงกันกระหม่อมว่ามีมันก็ต้องมีสิและที่สำคัญพระสนมยังต้องประสูติโอรสอีกด้วยและตำแหน่งฮองเฮารออยู่ตรงหน้าแล้วปกครองฝ่ายในเป็นแม่ของแผ่นดินแต่ว่าฮ่องเต้เสด็จกลับมาแผนการของท่านมีพังหมดเลยกลับเหรอกระหม่อมรู้เหตุการณ์ล่วงนะฮ่องเต้ประทับอยู่ที่วัดชั่วนิรันดร์ไม่มีกำหนดกลับอย่างแน่นอนมีจอมทัพหมาช่วยข้าแบบนี้เมื่อข้าประสูติโอรสต้องตอบแทนท่านอย่างงดงามยกองค์ชายเป็นลูกบุญธรรมท่านเคารพท่านเสมือนพ่อแท้ๆเลยทีเดียวดีดีองค์เต้องค์ใหม่เป็นลูกบุญธรรมของข้าต่อไปนี้
ราชสำนักจะเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ลีเฟยก็ไปตำแหน่งชิงซื้อเฝ้าไทเฮาแต่ไม่เห็นใครสักคนสอบถามปรากฏว่าจะย้ายไทเฮาไปตำแหน่งจือเว่ยเหรอใช่ข้าเป็นคนสั่งเองอะไทเฮาประชวนตำแหน่งจือเว่ยน่ะอยู่ไกลนะไม่มีคนดูแลจะย้ายไทเฮาไปที่นั่นทำไมตั้งแต่เมื่อไหร่นะที่เรามีความคิดต่างมุมห่างกันทุกทีความเห็นไม่ตรงกันเลยนะเนี่ยเต๋อเฟยจะว่าตำแหน่งจือเว่ยน่ะอยู่ไกลแต่ว่าข้าว่าที่นั่นสงบจะว่าที่นั่นไม่สะดวกแต่ข้ากลับว่าไม่มีคนรบกวนข้าคิดอย่างละเอียดแล้วก่อนตัดสินใจย้ายไทเฮาจะได้ไม่มีพวกสะเอะไปรบกวนไทเฮาไงจะไม่ต้องอ้างฮ่องเต้ส่งฝากข้าให้ดูแลไทเฮานะจะต้องย้ายไทเฮากับตำหนักชิงซือเดี๋ยวนี้ไม่ย้ายดูแลไทเฮาเหรอตอนนี้ฮ่องเต้ไม่อยู่ไทเฮาไม่อยู่ในสายตาข้าลิวซันเฮาอย่าเสแสร้งทำเป็นคนดีหน่อยเลยข้าตัดสินใจแล้วไม่มีทางเปลี่ยนได้ไม่เจ้าสั่งย้ายไทเฮาไปได้ข้าก็ย้ายกลับมาได้เหมือนกันนั่นแหละเจ้าผิดแล้วเจ้าไม่มีสิทธิ์เราทั้งคู่เป็นสนมมีสิทธิ์เท่าเทียมกันก่อนนี้อาจจะใช่แต่จอมทัพหมาว่าราชการแทนรับปากกับข้าแล้วระหว่างไทเฮาประชวนให้ข้าดูแลฝ่ายในทั้งหมดข้าสั่งคำไหนต้องเป็นคำนั้นจะชื่อหมาหยวนจื้อได้ยังไงกันเขาทุจริตกินสินบนสารพัดมีเหรอฮ่องเต้จะส่งให้ว่าราชการเห็นชัดว่าเขาแอบอ้างราชองค์การเป็นความเท็จจะรู้ความชั่วของเขายังร่วมมือกับเขาอีกเหรอจอมทัพหมาทำงานเพื่อชาติเป็นข้าราชสำนักเมื่อเจ้ากับข้าคิดต่างกันพูดไปก็เท่านั้นแหละจีหลิงถึงเราไม่เป็นพี่น้องกันอีกแต่ข้าหวังให้เจ้ารู้สำนึกกลับตัวก็ยังไม่สายข้ารู้สำนึกตั้งนานแล้วเจ้าต่างหากที่ยังไม่ตื่นจากฝันเนี่ยเจ้ารู้ไหมฮะตอนนี้ข้าท้องแล้วนะท้องกับฮ่องเต้ด้วยเราสองคนจะมีโอรสหรือธิดายังไม่มีใครรู้แต่เจ้าน่ะจงรู้เอาไว้เจ้าแย่งข้าไม่ได้หรอกนะเข้าใจไหมข้าไม่เคยคิดแย่งชิงกับเจ้านะเจ้าต่างหากที่ไม่เชื่อข้าเพราะข้าเชื่อเจ้าถึงได้ถูกตีไงล่ะเพราะช่วยเจ้าข้าถูกตบปากทนทุกข์ทรมานก็เพราะว่าเจ้านี่แหละข้าสาบานไว้ชีวิตนี้ข้าจะไม่เชื่อใครอีกเป็นอันขาดความทุกข์ทรมานยกให้คนอื่นสำหรับข้าพอกันทีเจ้าจะลำลึกเกินไปหมดทางแก้แล้วทำไมข้าต้องแก้เจ้าห่วงแต่ตัวเองก่อนเถอะนะเจ้าดีแต่พูดดีทำดีคิดดีข้าจะบอกให้เจ้ารู้นะเจ้าคิดผิดหมดเลยฝ่ายนายเป็นที่เต็มไปด้วยความหลอกลวงเล่ห์กลสารพัดต้องปรับตัวจึงจะอยู่รอดได้ต้องฉวยโอกาสไขว่คว้าจึงเติบโตข้าปกครองฝ่ายนายกองสร้างกองไร้ระเบียบจงสร้างกองไร้ความสามารถรอข้าเป็นใหญ่ข้าจะเปลี่ยนคนเอาทั้งหมดออกไปเลยทำแบบนั้นไม่ได้นะเจ้าเคยอยู่ที่กองสร้างกงทำแบบนั้นถ้ากับเนรคุณน่ะจริงไหมล่ะข้าเสียใจตอนนั้นไม่น่าปล่อยเจ้าเลยอ่ะข้ามีควรเผากระดาษใบนั้นไม่ควรช่วยปิดบังเรื่องที่เจ้าคิดร้ายว่านฮูหยินถ้าตอนนั้นก็เปิดโปงกระทำของเจ้าก็จะไม่ต้องถลำลึกซ้ำแล้วซ้ำอีกทำเรื่องเลวร้ายทำลายผู้คนพอกันทีทั้งหมดพระเจ้าทำตัวเป็นคนดีอยู่ในกฎระเบียบวินัยเจ้ามีคุณธรรมทำตัวเป็นคนดีได้ใช่ไหมปิ่นหงฟ้าประกาศสิจะเอาไปเลยปีนี้ท่านแม่ทำนี่ไทยเฮาให้เจ้านะแล้วทำไมล่ะอย่าหาว่าข้าน่ะไม่เตือนเจ้านะถ้าเจ้าสงบเสงี่ยมเจียมตัวข้ายังให้เป็นเต๋อเฟยต่อไปไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าข้าใจร้ายโหดเหี้ยมกันแล้วกันนะแม่จ๋าจำได้ก่อนแม่ตายบอกกับลูกว่าให้ลูกทำดีพูดดีคิดดีลูกทำได้แต่ให้ช่วยจินหลิงให้ทำดีให้ช่วยนางขอโทษนะคะลูกทำไม่ได้เพราะนางไม่ใช่จินหลิงคนเดิมอีกแล้ว
ม่ใช่พี่น้องของซันเฮาอีกแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดตัดสินดีชั่วให้คนผู้นั้นได้รับผลกรรมด้วยเถิดขอไทเฮาหายประชวนทรงปกครองฝ่ายใดดังเดิมด้วยเถิดคุ้มครองฮ่องเต้ให้ปลอดภัยเสด็จกลับมาโดยเร็วเถิดซันเฮาสินหยางดีใจที่ได้เจอซันเฮาสินหยางทำยังไงดีล่ะจนชั่วมายุนจื้อว่าราชการแทนฮ่องเต้แล้วจีหลิงก็ร่วมมือกับเขาสั่งย้ายไทเฮาไปตำหนักอื่นท่านก็ไม่อยู่ฮ่องเต้ก็ไม่มีวี่แววสินหยางก็ไม่รู้ว่าควรทำยังไงแล้วซันเฮาเจ้ารู้เจ้าพูดเองความดีคือพระความชั่วคือมารเจ้าต้องทำได้แต่เหลือแค่เพียงลำพังหนทางข้างหน้าล้วนแล้วแต่มีดงขวากน้ำห้ามท้อแท้เด็ดขาดตราบใดที่มีลมหายใจย่อมมีความหวังสถานการณ์เลวร้ายเพียงใดเสียนหยางอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอ ใช่ท่านจะอยู่ตลอดไปอยู่ในใจของข้าไม่ว่าเกิดสิ่งใดขึ้นซันเฮาก็จะสู้ต่อไปเวลาที่ข้าหมดหนทางไร้คนช่วยเจ้าจะให้ลูกบัวเชื่อมบอกว่าในความขมมีความหวานการไปครั้งนี้ไม่มีกำหนดกลับข้าขอมอบความรู้สึกนี้ให้กับเจ้าหวังว่าเจ้าจะถนอมรักษามันเอาไว้หากงานใหญ่สำเร็จเมื่อกลับมาข้าหวังว่าจะได้สมานความรู้สึกนี้หญิงที่มอบผ้าเช็ดหน้าให้ข้าไม่ใช่สารหาวแต่เป็นเต๋อเฟยของข้าหากข้าไปไม่กลับแล้วก็นำของสิ่งนี้พาไทเฮาออกจากวังเร็วที่สุดเนื่องจากไทเฮาทรงประชวรสุขภาพอ่อนแอข้าจึงตัดสินใจว่านับแต่วันนี้ไปให้พระสนมลี่เฟยปกครองฝ่ายในอีกทั้งจากการตรวจของหมอหลวงพระสนมลี่เฟยทรงตั้งครรภ์ด้วยฟ้าประธานแน่นอนว่าต้องประสูติเป็นองค์ชายสืบทอดบัลลังก์ข้าได้ส่งมาเร็วนำข่าวดีไปรายงานต่อฮ่องเต้ให้ทรงทราบแล้วในเมื่อท่านนำข่าวดีรายงานฮ่องเต้ไม่ถามว่าเมื่อไรจะเสด็จกลับมาล่ะข้าว่าราชการแทนอยู่แล้วเสด็จกลับเมื่อไรก็ช่างสิแต่ว่างานบ้านงานเมืองสำคัญพวกเราควรจะไปที่วัดเพื่อเข้าเฝ้าฮ่องเต้ทูลรายงานโดยตรงจะดีกว่าฮ่องเต้ทรงนั่งกรรมฐานสร้างบุญถวายไทเฮาทรงรับสั่งไม่พบผู้ใดและไม่มีกำหนดกลับด้วยฮ่องเต้เสด็จThank you.
นมฝ่ายใดอ้างตัวเป็นฮ่องเต้ได้ยังไงกล้ามาก่อกวนถึงท้องพระโรงเหรอรู้ไหมมีโทษสถานใดโอ้หังมายุนจื้อตะโกนในท้องพระโรงเกินไปแล้วนะเห็นตราหยกดังเห็นฮ่องเต้มีคู่เข่าอีกทุกท่านลุกขึ้นก่อนฮ่องเต้เสด็จได้มอบรายหยกนี้ให้ข้าว่าราชการแทนดูแลฝ่ายในปกครองราชสำนักมีขุนนางตั้งมากมายคนอื่นว่าราชการแทนมีออกโถมไปทำไมต้องให้พระสนมทำแทนด้วยไม่สมเหตุสมผลเลยจะให้เชื่อง่ายๆได้ยังไงอย่างที่จอมทัพมาพูดฮ่องเต้ส่งให้ท่านว่าราชการแทนแล้วมีสารแต่งตั้งหรือเปล่าจอมทัพมาพูดแต่ปากไร้หลักฐานแต่ว่าก็มีตรายงเห็นอยู่หากท่านมีข้อกังขาเราก็ไปที่วัดด้วยกันเฝ้าฮ่องเต้ทูลถามโดยตรงก็จะรู้ความจริงเมื่อจอมทัพมาไม่ขัดข้องงั้นนับแต่ต่อไปนี้ข้าว่าราชการแทนปกครองฝ่ายในเป็นการชั่วคราวราชกิจงานเมืองทุกอย่างต้องรายงานข้าจนกว่าฮ่องเต้เสด็จกลับไทเฮาเป็นยังไงบ้างพระอาการดีขึ้นแต่ยังทรงเหนื่อยต้องพักฟื้นบำรุงพระพลานามัยไม่ช้าก็คงหายดีที่ทรงเตรียมการไว้ก่อนเสด็จฮ่องเต้ได้มอบตรายกไว้ให้พระสนมทรงรับสั่งว่าถ้าสถานการณ์คับขันให้ข้านำตรายกพร้อมไทเฮาออกจากวังแต่ว่าไทเฮาประชวรหนักหนีไม่ได้จำเป็นต้องอยู่หนึ่งเพื่อปกป้องไทเฮาสองเพื่อปกป้องกองสร้างกงไม่ให้เป็นอันตรายแต่ว่ามาอยู่เจ้าเล่ร้ายกาจนักตราหยกเดี๋ยวคงจะขู่เขาได้ไม่นานหรอกนะในราชสำนักเป็นคนของมาหยวนจื้อกว่าครึ่งรวมพระสนมลี่เฟยข้าว่าเขาไม่ยอมเลิกราง่ายๆพระสนมลี่เฟยเสด็จถวายบังคมพระสนมลี่เฟยข้าบอกแล้วให้ไทเฮาอยู่ตำหนักชิงซื่อไม่มีคนรบกวนเห็นไหมและตอนนี้เป็นยังไงลี่เฟยเจ้ามาตำหนักชิงซื่อไม่ใช่มาพูดแค่นี้นะข้าจะมาเยี่ยมไทเฮาหยุดนะก่อนฮ่องเต้เสด็จรับสั่งฝากข้าให้ดูแลไทเฮาเต๋อเฟยคิดจะขัดรับสั่งเหรอฮ่องเต้สมมติรายโยให้ข้าคำพูดของข้าคือองค์การนับแต่นี้หากข้าไม่อนุญาตห้ามลี่เฟยเหยียดตำหนักชิงซื่อเป็นอันขาดวางอำนาจซะด้วยเข้าท่าเข้าทางดีเหมือนกันนะกองสร้างกงมีเต๋อเฟยหนุนหลังจงสร้างกงดูถ้าจะนั่งตำแหน่งได้นานนะเนี่ยกองสร้างกงขึ้นอยู่กับฝ่ายในทำตามรับสั่งพวกเราทำตามหน้าที่ไม่ขึ้นกับใครใครก็ตามที่มุ่งร้ายพวกเราจะขัดขวางแน่จะไม่ต้องต่อปากต่อคำกลับไปตำหนักเจ้าตอนนี้จะมีตราหยกอยู่ในมือเดิมมีธนูเป็นอาวุธมีเหรอข้าจะกล้าขัดตราหยกหนักมากนะเต๋อเฟยถือให้มั่นล่ะถ้าเผลอทำหล่นถูกเท้าตัวเองมันจะเจ็บนะจะว่าไม่เตือนไม่ต้องห่วงหรอกเมื่อข้าถือได้ย่อมถือได้มั่นเจ้าอย่าห่วงไปเลยเจ็บใจนะตัวแสบถือว่ามีตราหยกทำเป็นวางก้ามชะเง้อคอไม่เพียงคุมฝ่ายในเราขุนนางยังต้องฟังมันด้วยเหรอเนี่ยไม่ได้ว่าฮ่องเต้จะร้ายกาจให้ตราหยกหลิวซานหาวใช้ผู้หญิงมาข่มข้าอย่างนั้นเหรอหลิวซานหาวมีอะไรดีล่ะได้แต่บอกคนนู้นทำนี่บอกคนนี้ทำนั่นในวังพูดไปเถอะฉันโง่เง่าสิ้นดีนึกหรือว่ามีตราหยกจะมีอำนาจทำได้ทุกอย่างข้าจะเล่นงานให้เข็ดเลยเมื่อข้ายังไม่สั่งห้ามวุ่นวายเด็ดขาดด้วยจอมทัพมาจะปล่อยหลิวซานหาเป็นฮ่องเต้หญิงพวกเราต้องคำนับนางอย่างนั้นเหรอ
แผนฮ่องเต้ล้ำลึกยังต้องพบจุดจบคนอย่างข้ากำจัดฮ่องเต้ยังได้เลยอย่าว่าแต่ลูกจ๊อกลูกจิ๊บข้าจะให้หลิวซันหาวรู้ฤทธิ์ของข้าบ้างตรายกนางถือได้ไม่นานหรอกตอนอีหูถวายบังคมพระเจ้าลุกขึ้นได้กระผมจะรับสารก็รีบมาจีโจทันทีเลยพระเจ้าครับข้าเพิ่งมาถึงวันนี้แผนการฆ่าที่ยินโจต้องขอบใจรองแม่ทัพเจิงสมุนมาโยนจื้อจึงสำเร็จจับตัวไว้ครับเจ้าจะฆ่าข้าเหรอเรามาตายพร้อมกันระวังเฮ้ยนี่แล้วข้ากับปาโกงหนีรอดส่วนรองแม่ทัพเจิงเตรียมศพเอาไว้เป็นแผนตบตาฟาบาทรงรอดชีวิตมายนจื้อต้องฉลาดใจคิดว่าฟาบาทสวรรคตรองแม่ทัพเจิงรู้ว่ามายนจื้อวางยาพิษแม่ทัพว่านแต่ไม่อาจขัดขืนจำต้องทำตามเลยได้แต่ลดขนาดยารักษาชีวิตแม่ทัพว่านตอนนี้รองแม่ทัพเจิงเสี่ยงภัยรับใช้มาหยวนจื้อโดยยอมเป็นสายให้ข้าไม่ทราบทรงติดต่ออ๋องจีหรือยังเช้านี้ข้าส่งปากงกงไปเข้าเฝ้าแต่ว่าอ๋องจีปฏิเสธแต่ข้าน่ะไม่ถอดใจหรอกพรุ่งนี้ข้าจะส่งสารขอให้ช่วยอ๋องจีเป็นความหวังเดียวข้าไม่เจออ๋องจีไม่เลิกราตามทูตฝ่าบาทสารลับจากรอไม่ทับเจิงพะยะค่ะคราวนี้อ๋องจีต้องให้ข้าพบแน่จือหลาน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 ลี่เฟยอยู่นี่ได้ยังไงหม่อมฉันเป็นห่วงไทเฮาจึงมาเข้าเฝ้าเพคะเต๋อเฟยไม่ให้เจ้ามาแล้วเจ้ามาทำไมหม่อมฉันอยากจะไปไหนก็ไปเต๋อเฟยจะมีน้ำยาอะไรล่ะเพคะข้าจะไปหาเต๋อเฟยบอกให้ดางรู้ไทเฮาอย่าทรงลำบากเลยเก็บลมหายใจไว้เถอะอีกอย่างไทเฮาไม่มีโอกาสเจอนางหรอกจะไปต้องบอกลาค่ะออกไปให้พ้นเลยคิดว่าหม่อมฉันบอกลาไทเฮาเหรอเพคะหม่อมฉันมาส่งไทเฮาต่างหากล่ะนึกว่าไม่ได้เสวยยาที่หม่อมฉันถวายและพระอาการจะดีขึ้นเหรอที่ไหนได้ยิ่งส่งเลอะเทอะไม่รู้เรื่องที่แท้จะให้ข้ากินยาพี่มาตลอดเหรอเขาว่าคนก่อนตายมักจะฉลาดเป็นพิเศษไทเฮาทรงรู้หมดแล้วสินะช่างน่าเสียดายสายซะแล้วเสด็จไปเจอฮ่องเต้ในนรกเถอะนะเพคะฮ่องเต้สวรรคตแล้วเหรออ้อยังมีอีกนะไม่นานหม่อมฉันจะส่งเต๋อเฟยตามไปอีกคนจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาซิงเออซิงเออหายไปไหนนะไปกงๆล่ะ
ครวะจอมทัพมาไปกองกงทำไมหน้าตาตื่นมาล่ะมีขันทีไปเจอจื้อหลานกับเสียงเอ๋อหมดสติอยู่ในบ่อปลาพอช่วยขึ้นมาก็หมดลมหายใจไปแล้วจื้อหลานน่ะเป็นคนสนิทของไทเฮาตายอยู่ในบ่อปลาได้ยังไงรีบไปตำหนักชิงซื้อเดี๋ยวนี้เลยมาถึงเขาก็เห็นไทเฮาซึ่งอยู่บนพื้นแล้วจากนั้นเขาก็ถูกตีหมดสติจะทำไมไทเฮาทรงสิ้นพระชนแล้วก็ไม่ดูเรื่องนะเขาไม่ได้ฆ่าไทเฮาร้อยกาดนะเจ้าฆ่าไทเฮาก็เห็นชัดอยู่แล้วหลักฐานพยานพร้อมอย่าจะเถียงอีกทหารครับจับตัวนำไปขังดูนี่ครับห้องเต้ส่งให้เขาว่าราชการแทนอย่ามาแตะต้องตัวเขานะก็ทำตามกฎหมายเจ้าว่าราชการแทนแล้วยังละเมิดกฎหมายเพิ่มโทษทวีคูณแต่ข้าวิตรายกของฮ่องเต้ไม่ทันสอบสวนกล่าวหาตามอำเภอใจมันเกินไปแล้วนะหลงพระชนไทเฮาไม่โทษมหันฮ่องเต้ก็สงช่วยเจ้าไม่ได้หรอกข้าจะยึดตรายกรวมทั้งลงโทษเจ้าด้วย看到的听到的不要信，遗憾是闭起眼时，自望到世间多少暗涌，怪得心说不真别感动，在追心在刻骨不觉痛，无奈是两手相拥，也是觉得冰冻。